คุณผู้ชมครับเราไปตรวจสอบอีกหนึ่งเหตุการณ์ฉาวโฉนะครับเนื่องจากว่ามีคนเอาไปโพสต์ลงใน Facebook ระบุต้นเรื่องว่าเกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ คือเอานมโรงเรียนเนี่ยนะครับมายกลังขายปกตินมโรงเรียนเนี่ยแจกฟรีนะครับให้กับเด็กนักเรียนเนี่ยนะครับได้ดื่มกินกันปรากฏว่าผู้ปกครองเนี่ยนะครับอาจจะเห็นว่าลูกไม่ดื่มหรือว่าเป็นกระบวนการทุจริตกันแน่คุณผู้ชมครับเอามาโพสต์ขายตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้เลยนะครับโดยบอกว่านมโรงเรียนรังละ100บาทส่งฟรีในเขตตัวเมืองจังหวัดขอนแก่นอย่าเพิ่งเชื่อนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวดูข้อมูลข้อเท็จจริงกันก่อนโดยคนโพสต์เนี่ยบอกเลยนะครับว่าส่งต่อลังละ100บาท1ลังจะมีอยู่36กล่องรับ3ลังส่งฟรีอีกต่างหากนะครับคุณผู้ชมครับสรุปเนี่ยนมกล่องนึงนะครับก็จะมีราคาไม่เกิน3บาทนะครับแบบนี้โอ้โหเอามาขายทำกำไรของฟรีแบบนี้ได้อย่างไรนะครับทีมข่าวของเราไม่รอช้านะครับเดินทางไปที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นเพื่อขอพบกับนายรัชพรวรรณคำศึกษาธิการของจังหวัดนะครับแต่ท่านแจ้งว่าติดภารกิจนอกพื้นที่3วันไม่สะดวกจะให้ข้อมูลนะครับนักข่าวของเราก็ไปเจอกับคุณครูท่านหนึ่งซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มงานในศึกษาธิการจังหวัดนะครับที่มีหน้าที่ตรวจสอบนมโรงเรียนและก็อาหารกลางวันโดยจะดูแลในส่วนของโรงเรียนเอกชนทั้ง124โรงเรียนในจังหวัดขอนแก่นนะครับโดยระเบียบการแจกจ่ายนมให้กับเด็กนักเรียนในสังกัดจะมีกฎระเบียบชัดเจนตามนโยบายห้ามจำหน่ายนะครับห้ามซื้อขายโดยเด็ดขาดผิดกฎหมายนะครับคุณผู้ชมครับคือเมื่อไม่นานมานี้ทางปปช.ก็ได้เรียกทุกโรงเรียนมาประชุมทำความเข้าใจระเบียบของอาหารกลางวันนมโรงเรียนหากพบว่าทำผิดกฎระเบียบนำออกมาขายแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการขัดต่อระเบียบจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันมีคนเอาไปโพสต์ครับเป็นภาพแล้วก็ข้อความลงในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆทางศึกษาธิการจังหวัดซึ่งบูรณาการทำงานร่วมกับสพฐ.กำกับดูแลในพื้นที่ศึกษาขอนแก่นเขต1ถึง5ก็ต้องมีการตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริงกันต่อไปนะครับทีนี้ทีมข่าวของเราคือไปสแกนดูก่อนนะคุณผู้ชมใจเย็นนะว่ามันเป็นภาพเก่าหรือใหม่หรือว่าเป็นของจริงหรือว่าพวกปั่นกระแสกันแน่จากการตรวจสอบที่มีการโพสต์ขายนมโรงเรียนเนี่ยลังละ100นั้นเบื้องต้นยังไม่สามารถติดต่อผู้โพสต์ได้นะครับและข้อความที่โพสต์ลงในสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อหาลูกค้านั้นก็เป็นข้อความที่เหมือนกันบางส่วนและภาพที่ใช้ก็เหมือนจะเป็นภาพเก่านะครับทีมข่าวของเราก็ไปตรวจสอบผู้ใช้ Facebook หลายคนที่ให้ข้อมูลผ่านทางคอมเมนต์ว่าตกเป็นเหยื่อหลายคนนะครับโดยบุคคลเหล่านี้เป็นมิจฉาชีพที่หากินหลอกเหยื่อเอาเงินเล็กๆน้อยๆเมื่อเหยื่อหลงเชื่อก็จะโอนเงินให้ก็ไม่สามารถติดต่อได้ถูกบล็อกแต่ด้วยจำนวนเงินที่น้อยทำให้ไม่มีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความสรุปเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าเนี่ยคุณผู้ชมครับหากจะมองในมุมของผู้ปกครองที่เอานมโรงเรียนของบุตรหลานมาโพสต์ประกาศขายนั้นในภาพก็จะมีนมเนี่ยนะครับอยู่หลายลังจึงเป็นไปได้ยากครับที่ผู้ปกครองจะหานมโรงเรียนมาจำหน่ายได้มากมายขนาดนั้นอย่างไรก็ตามนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะต้องไปตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไปนะครับอันนี้ไฮไลท์เลยคุณผู้ชมครับทีมข่าวของเราเนี่ยตรวจสอบโดยการใช้ Google เรียนนะครับตรวจสอบภาพนิ่งของนมโรงเรียนที่เอามาโพสต์แหละพบว่ามันเคยเป็นข่าวมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2566นะครับมีเพจชื่อดังเพจหนึ่งชื่อว่าครูหมีนะครับและครั้งนั้นก็ชี้แจงไปแล้วรอบหนึ่งจึงอาจเป็นไปได้สูงนะครับว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพเอาภาพดังกล่าวมาหลอกประชาชนมากกว่าที่จะมีการเอานมโรงเรียนเนี่ยออกมาจำหน่ายให้กับประชาชนจริงๆก็คือเหมือนกับเอานมโรงเรียนมาประกาศขายแล้วก็มีคนหลงเชื่อโอนเงินเข้าไปแม้จะเป็นเงินเล็กๆน้อยๆก็ตามแต่ดูทรงแล้วอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะครับขณะที่ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมขอนแก่นจำกัดคุณคำพันธ์ชัยหัตถ์นะคะเปิดเผยกับเนชั่นทีวีบอกว่าเรื่องดังกล่าวมองว่าเป็นกลุ่มมิจฉาชีพที่หลอกลวงขายค่ะเนื่องจากว่านมโรงเรียน1ลังจะมี36กล่องจะจำหน่ายไม่เกินกล่องละ8บาท13สตางค์มีราคาที่ลังละ292บาท68สตางค์แต่ราคาที่มีการโพสต์ขายนั้นเฉลี่ยตกกล่องละ2บาทเท่านั้นจึงเชื่อได้ว่าเป็นมิจฉาชีพที่มีการนำภาพจากที่อื่นแล้วโพสต์ขายในโซเชียลมุ่งหวังหลอกลวงพี่น้องประชาชนค่ะจะทำลายนะจะทำให้เสียชื่อเสียงของโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนนะเพื่อจะให้เกิดมุมมองอีกมุมมองหนึ่งว่าเป็นนมที่ไม่มีคุณภาพแต่แบบนี้นะครับคือน่าจะเป็นกลุ่มมิจฉาชีพที่จะทำไปโดยที่ไม่คิดว่ามันจะมีผลกระทบอะไรทำซึ่งเราก็ต้องมองให้ถูกนะครับว่าต้องใช้พิจารณาญาณนะเพราะว่ามันไม่มีใครที่ซื้อ7จะมาขาย2นะครับ
มันเป็นไปไม่ได้นะผมก็อยากฝากเตือนพี่น้องนะครับที่เห็นการแชร์การโพสต์ในรูปแบบนี้ก็ขอความกรุณานะครับอย่าไปแชร์ต่อจะไปส่งต่อให้คนอื่นทางด้านคุณสิริวัฒน์พินิจพาณิชย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยนะคะว่ากรณีที่เกิดขึ้นก็สั่งการให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นไปตรวจสอบแล้วพบว่ามีการโพสต์ในหลายๆเพจไม่เฉพาะที่จังหวัดขอนแก่นเท่านั้นนะคะในอีกหลายๆจังหวัดก็มีแบบนี้เช่นเดียวกันค่ะโพสต์เนี่ยมีเจตนาอย่างไรนะครับถ้าเจตนาที่ตั้งใจโพสต์เพื่อจะหลอกลวงประชาชนถ้าเป็นเข้าข่ายความผิดอาญาก็จะได้ให้สำนักงานปศุสัตว์แจ้งหน่วยงานที่มีหน้าที่ไปแจ้งความดำเนินคดีท่านรองผู้ว่าสิริวัฒน์ย้ำนะคะว่าถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าคนโพสต์เนี่ยมีเจตนาหลอกลวงพี่น้องประชาชนก็จะเข้าข่ายความผิดอาญาก็มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์ไปแจ้งความดำเนินคดีให้ถึงที่สุดต่อไปค่ะ